โอเคครับเชิญท่านมือเป็นครับกราบกราบนมัสการพระอาจารย์สมัครอนันตโยนะครับพระท่านสุทัศน์เงินหมื่นนะครับในช่วงรอยต่อที่กำลังจะรำแนะนำบูชานะครับท่านแรกที่เรากราบนิมนต์ก็คือพระอาจารย์สมัครอนันตโยรักษาการเจ้าวาดวัดคำกลางวัดบ้านคำกลางสิรินธรนะครับเราสาธุนะครับครับครับอีกท่านหนึ่งที่เรากำลังนิมนต์จะตามมาก็คือพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์ดร.เจ้าวาดวัดท่ากบแห่งซึ่งท่านได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานไปอัญเชิญอธิธาตุหลวงปู่มั่นมาอยู่ที่สถาบันข้างบนนะครับท่านสุทัศน์ครับได้อัญเชิญอธิธาตุหลวงปู่มั่นมาแล้วผู้มอบให้ก็คือพันตำรวจเอกชวิตศรีจันทร์แต่ก่อนท่านบ้านอยู่แถวอำนาจเจริญตอนอำนาจเจริญยังอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีท่านเก็บรักษาท่านเล่าให้ผมฟังว่าท่านไปบวชที่วัดหนองผือนาในพระอาจารย์บุญหนาน่าจะรุ่นที่7ที่8ของศิษย์หลวงปู่มั่นมอบให้ท่านตอนท่านเป็นพระท่านก็ไม่รู้คุณค่าท่านก็ตอนบวชท่านก็เก็บไว้เฉยๆท่านเก็บไว้20กว่าปีวันดีคืนดีท่านเป็นภูมิกับอยู่สกลนครท่านอยากย้ายมาบ้านเกิดอยู่ดอนทำยังไงก็ย้ายไม่ได้ก็มีคนบอกว่าลองไปกราบอธิษฐานกับหลวงปู่มั่นนะไปกราบวันเดียวคำสั่งมาเลยครับได้ย้ายไปอยู่บ้านเกิดที่อุดรเมื่อท่านเกษียณราชการท่านก็ไปปฏิบัติธรรมท่านก็จะไปซื้อต้นพยูงไปปลูกไปเจอดร.อริเดชแพงมากดร.อริเดชแพงมากก็คือคนที่ทำศาสตร์คำสอนหลวงปู่มั่นดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอกครับสอนทุกวันในตู้มีนะครับในตู้มีแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านพนมมือกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สมัครอนายโยนะครับคือท่านและเพื่อนวิศวะ CC17 เทคโนโลยี CC19เทคโนโลยีพระนครเหนือครับได้มอบตู้พระไตรปิฎกครับท่านที่ท่านคณบดีรองศาสตราจารย์ในวัดอยู่ข้างบนเพราะนั้นอยู่ข้างบนสถาบันได้อีกสักครู่จะขึ้นไปนะครับก็จะมีอธิษฐานหลวงปู่มั่นว่ามอบ9องค์แต่นับไปนับมามี11นะครับผมไม่ได้ใบ้ตัวเลขอะไรทั้งสิ้นนะครับก็เลยมีคนบอกว่าต้องพาคณาจารย์และนักศึกษาสวดมนต์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกชนิดท่านจะจุติเพิ่มนะครับสุภาพถ้าผมทำไม่ดีอะไรแล้วท่านก็จะบินหายไปจะไม่มีใครกล้าขโมยนะครับแต่ว่าผมก็ทำดีมากกว่าเดิมอีกหลายเท่าเพราะว่ากลัวท่านไม่จุติเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นสถาบันแห่งนี้ก็เรามีประวัติศาสตร์ก็คือมีอธิษฐานจริงหลวงปู่มั่นท่านรักษาไว้ที่หนองผือนาใน20กว่าปีท่านก็เลยสารภาพความในใจครับท่านคำดีท่านคุณพ่อปอฉลาดศิลปินแห่งชาติว่าแสดงว่าหลวงปู่นิมิตให้ท่านเก็บรักษาไว้20กว่าปีเพื่อจะอัญเชิญกลับบ้านเกิดในวันที่เราไปอัญเชิญวันที่1ธันวาคมนะครับนอกจากพระอาจารย์สมัครอนันตโยนะครับวิทยากรผู้แล้วก็ที่แนะนำไปแล้วก็คือท่านพระท่านสุทัศน์เงินหมื่นอดีตรัฐมนตรีว่าการหลายกระทรวงและอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับครับวิทยากรที่เราได้รับเกียรติสูงสุดนะครับที่มาร่วมเราก็คือผมเรียนเชิญท่านยืนปรากฏตัวนะครับศาสตราจารย์ดร.ยงสยามสนามพลจากสถาบันพลังจิตานุภาคครับครับอันนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่จะเดินทางมาร่วมเสวนากับเราต่อจากนี้ไปนะครับอีกท่านหนึ่งครับศาสตราจารย์กิติคุณดร.สุมานพศิวารัตน์บัณฑิตวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัยครับความหวังของเราที่จะทำหลักสูตรปศ.ดร.ปิยพรรองอดีตวิชาการอยู่นี่นะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับเราอยากมีหลักสูตรการสอนในมหาวิทยาลัยตามที่พระท่านสุทัศน์ว่านะครับผมมาครั้งนี้นะครับก็คือท่านเอกบุญทรงอักษรศรีท่านปรากฏตัวนะครับคุณพ่อกับคุณพ่อดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะครับครับรองศาสตราจารย์ดร.เสถียรยุลชัยอดีตคณบดีผู้สารรองอธิการบดีแล้วก็เป็นประธานอีกหลายตำแหน่งท่านโชว์ตัวนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เสถียรยุลชัยนะครับผู้ก่อการดีให้เมืองอุบลหลายเรื่องนะครับทางนี้นะครับคณบดีผมนะครับรองศาสตราจารย์ดร.จินวัฒน์ประโคทังครับหลังจากตั้งสถาบันและสวดมนต์ภาวนาตอนนี้สพอกำลังอยู่ในขั้นเสนอโปรดเกล้าแต่งตั้งดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ครับถ้าอนุมัติจะเป็นศาสตราจารย์คนแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีครับท่านสมบูรณ์อายุมากนะครับครับครับผมขอชื่นชมยินดีศาสตราจารย์คนแรกนะครับของมหาวิทยาลัยนะครับ
คุณพ่อปอฉลาดน้อยคุณพ่อฉลาดส่งเสริมศิลปินแห่งชาติครับผู้ที่ไม่รับเงินเดือนหนูทิศเงินเดือนทุกบาทเพื่อช่วยเหลือคนอื่นคุณพ่อคุณพี่เฉลิมพลมาลาคำครับว่าที่จอคิวจะเป็นศิลปินแห่งชาติคุณพ่อรังสรรค์นามสกุลอะไรครับวงงามครับคุณพ่อรังสรรค์วงงามครับประธานสภาสังคมสงเคราะห์เขต7บริจาคเงินทำเขาโครงหลวงปู่มั่นที่จะไปบูชาตามโรงเรียนแล้วให้เงินสนับสนุนการเสมนามา2ปีนะครับผมต้องพูดยาวหน่อยเพราะว่าปีนี้จะขอเงินจากท่านอีกนะครับได้เงินจากสภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเพราะว่าท่านมาจากกองสลากนะครับคุณพี่สมัยเพียงแก่มครับผมจะรับใช้และนวดแข้งนวดขาพี่สมัยเพราะว่าพี่สมัยไปเป็นประธานมูลนิธิหลวงปู่เครื่องมีเงินในมูลนิธิ12ล้านครับพี่โปรดเมตตาสถาบันพุทธวิทยาผมอยากมีเงินนะครับทันตแพทย์โมหันนามสกุลคุณหมอคุณลืมแล้วตัวคุณตัวคึกจันคึกตัวผู้เขียวนะครับนี่บอกห้องปฏิบัติธรรมเกือบ20ล้านห้องทันตแพทย์ประมาณ30ล้านไปที่ในประเทศไทยนะครับคุณคุณแม่บริบาลเงินหมื่นนะครับคุณแม่บริบาลครับปรากฏตัวนะครับ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 คุณพ่อสมคิดสอนอาจนะครับครูภูมิปัญญาไทยนะครับแล้วก็ศูนย์เรียนรู้บ้านดูนะครับที่เราไปดูนะครับท่านประสงค์สินทุประสิทธิ์ท่านเลขานุการมูลนิธิอุทยานบึงบัวจ่าสิบเอกคุณพ่อสมภพประนมและคุณอาจารย์วรณีนะครับทางนี้นายแพทย์เพียรศักดิ์แท้บองครับทางนี้ก็ท่านนายอำเภอฤทธิสันทางนี้ครับชุดเพชรขึ้นสาวน้อยเพชรบ้านแผ่น200ล้านวิวผมขอนวดแข้งนวดขาท่าน200ล้านวิวนะครับได้พิบูลนะครับในอนาคตก็กราบอวยพรให้ท่านได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพึ่งบารมีท่านสุทัศน์นะครับ200ถือไมค์ก่อนครับเดี๋ยวผมไปดูว่าน่าจะพอนะครับ